ถ้าเกิดเคลื่อนกลับมาที่เดิมก็แสดงว่าเป็นหนึ่งคาบก็แสดงว่าระยะที่มันห่างคือศูนย์ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ถามว่ามันห่างศูนย์เขาห่างมากที่สุดจากจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นตรงนี้ห่างมากที่สุดคือตรงนี้เพราะฉะนั้นวัตถุต้องเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงนี้เคลื่อนที่ไปตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้เข้าใจปะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาเข้าใจก็ตอบเอาอีกรอบป่ะเอาอีกรอบไหมอีกรอบนะวาดรูปใหม่จะแรกเขาบอกว่ามวลมวลติดสปริงถ้าเกิดจุดสมดุลน่ะมวลวางเฉยๆสมดุลมันต้องอยู่ที่สูงใช่ไหมนี่เขาบอกว่าที่ทีให้กับศูนย์ลดอันนี้เขาบอกว่าที่ทีให้กับศูนย์เนี่ยมันอยู่มากสุดคือมันอยู่ระยะห่างจากจุดสมดุลมากที่สุดอะแสดงว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ในระยะ x แม็กเข้าใจปะเข้าใจไหมเขาบอกว่าห่างจากจุดสมดุลมากที่สุดก็แสดงว่าตอนทีให้กับศูนย์เนี่ยไอเนี่ยมันต้องมาอยู่ตรงนี้โอเคนะแล้วถ้าเกิดมันจะในฝั่งเนี้ยตรงนี้ศูนย์ตรงจะเป็นลบ x แม็กใช่ไหมจะเอาสรุปว่าถ้าเกิดว่าจากตรงเนี้ยวัตถุอยู่ตรงนี้เคลื่อนที่มันอยู่ตรงนี้ระยะห่างจากตรงเนี้ยมันจะมากสุดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะให้เคลื่อนที่กลับมาอยู่ตรงจุดสมดุลระยะเป็นอะไรเป็นเองไหมเคลื่อนที่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่มันถึงตรงเนี้ยเคลื่อนที่มาตรงเนี้ยระยะเป็นเท่าไหร่ใช่ใช่ด้านนี้ลายมืออาจารย์สองเองไหมถูกป่ะถูกไหมแล้วทีนี้ก็ถามว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่คือภาพในการเคลื่อนที่จากจุดตรงเนี้ยให้ไปถึงจุดที่มันห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าที่สุดเข้าใจป่ะพี่เซอร์เลยเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยมันเคลื่อนที่มาตรงนี้ใช้เวลา 0.5 ทีได้ระยะเป็นมากที่สุดก็คือระยะตรงเนี้ยพี่จะข้ามพวกนี้ตอนก่อนเข้าใจนะโอ้รู้ว่าบางคนไม่เอาเข้าใจไหมเข้าใจขึ้นไหมไม่ได้เลยถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวนอกห้องค่อยถามอีกรอบก็ได้พอใช่ไหมวันนี้ก็ตอบ 0.5
มีแม็กก็คือไม่ได้แม็กก็คือไม่ได้ตอนนี้เฉลยข้อสิบอย่างแรกเห็นตัวทุกข์ก็เขียนเขาบอกมามวลเท่ากับ500กรัมผมก็เขียนไม่ประกอบให้มันเห็นตัวแปรติดกับตัวเองที่มีค่า k เราจะเขียนว่า k เท่ากับ50หรือตัน200มีอะไรอีกโมนี้ถูกเนื้อหนักจากตำแหน่งโมนี้ถูกเนื้อหนักจากตำแหน่งสูงดุลระยะ10ตามดูก่อนอะไรที่อยู่หน้าฟังก์ชันขวาฟังก์ชันซ้ายจะเป็นถ้าเกิดถูกเนื้อหนักเป็นระยะ10เซนสิบเซนศูนย์น้องคิดว่าอันนี้เป็นใช่ไหมครับเป็นป่ะเป็นไหมเป็นใครว่าเป็นใครว่าไม่เป็นอะใครไม่รู้ยกมือเป็นดูฟังแล้วว่าซิมเปิลฮาร์มอนิกถ้าเกิดเราดึงไปเท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าเราดึงไป100กิโลเงี้ยมันไม่ต้องดึงกลับเข้ามา100กิโลดึงเท่าไหร่กลับเท่านั้นซิมเปิลฮาร์มอนิกเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราดึงออกไป10เซนเข้ามาก็ต้อง10เซนเพราะฉะนั้นอีกค่าเนี้ยก็ต้องเป็นค่า x max โอเคป่ะใช่แล้วแหละก็มันบอกว่าดึงแล้วก็ปล่อยใช่ไหมดึงเสร็จก็ปล่อยแล้วบอกว่าอัตราเร็วสูงสุดคือ v max เพราะให้หา v max จากสูตรที่เราเรียนไปมีสูตรอะไรที่จะสามารถทำให้เราหา v max ได้บ้างมีไหมเท่ากับโอเมก้า x max ใช่ป่ะไม่รู้เราจำไม่ได้ให้น้องช่วยตอบถูกป่ะถูกนะถูกจากอันนี้เรามีอะไรมี x max ใช่ป่ะ x max คือ10 x max เท่ากับ10เซน10เซนเราใช้ได้ป่ะไม่ได้เราต้องเปลี่ยน10เซนเป็นเมตรเปลี่ยนเป็นก็เป็น 0.1 เมตรแบบนี้เราก็แทนค่าได้แล้วเวลามีหน่วยที่เราไม่ตรงกับสูตรที่เราจะใช้อ่ะขอให้เปลี่ยนหน่วยก่อนเพราะถ้าเกิดแทนผิดขึ้นมาก็ส่วนทีนี้หาโอเมก้าโอเมก้าเราจะหาโอเมก้าได้จากอะไรได้บ้างสิ่งที่เขาให้มามีกับ k โอเมก้าเท่ากับไรรู้ ลบ k เหรอเคสุดเอ็มผิวมาแล้วเอ็มเคแทนค่าเข้าไปเคเท่ากับ50เอ็มเท่ากับเอ็มเท่ากับ500ใส่ศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสองศูนย์จุดห้าคำตอบศูนย์จุดสองเต็มเลยมาแล้วก็ออกมาเป็นเท่าไหร่